ครีมของพื้นปกปิดด่างขาวเฟกเป็นด่างขาวกระปกปิดได้สบายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซุ้มซุ้มวาไรตี้พบกันเป็นประจำเช่นกาเฟนเคยในวันและเวลาดีๆแบบนี้ทุกวันอาทิตย์นี้ล่ะ18:00 ถึง18:30ทางช่องโทรทัศน์ลาสตาพบกันกับข้าพเจ้าติงคำออนแสงทิศหรือว่าติงซึ่งว่าแต่ละอาทิตย์ติงจะเซิร์นแขกรับเซิร์นสุดพิเศษมาความโอลมในรายการซุ้มซุ้มวาไรตี้ของพวกเขาซึ่งว่าอาทิตย์นี้แขกรับเซิร์นสุดพิเศษของเรานั่นก็คือเดอะวินเนอร์หรือว่าผู้ที่ได้รับรางวัลจากเวทีมิสทีลาว2019นั่นเองซึ่งว่าจะเป็นไผ่เดนั้นเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปพบกับเพื่อนพร้อมกันเลยสบายดีแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ติงก็ได้อยู่กับผู้ที่ได้รับรางวัลจากเวทีมิสทีนลาว2019นั่นเองสงวนน้องๆหาก็ได้รับรางวัลมาใหม่ๆมาดๆเลยสงวนเวทีนี้ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์หน้าใหม่ของวงการนางงามเลยนั่นเองครับเพราะว่าตอนนี้เนาะอยากให้น้องๆนอนแนะนำตัวกับท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการกันก่อนโอเคสบายดีสุริยาลินคอนดีเดอร์ได้รับตำแหน่งเป็นมิสทีนลาว2019สวัสดีคือมายุรีชื่อตันวงศ์สิริสินแองจี้ได้รับตำแหน่งห้องอันดับหนึ่งมิสทีนลาว2019สบายดีคือฮันนาโรเซนบลูมรับตำแหน่งห้องที่2ของมิสทีนลาว2019ห้องอันดับ3นั้นโอ้ห้องอันดับ2เออโอ้ก่อนก็เริ่มเป็นงงๆไปแล้วนะจังหวะเห็นหน้ากับโศกอ่ะได้มารายการของเฮาเทื่อนึงแล้วแต่ว่าบ่ได้มาในฐานะนางงามแต่มาในครั้งนี้มาในฐานะนางงามเฮาถามความรู้สึกก่อนรู้สึกต่างจากมาครั้งก่อนรู้สึกแปลกๆพอเธอแล้วนี่เฮาว่าแบบโอ๊ยเป็นกําลังเป็นนักเรียนอยู่แล้ววันนี้มาเฮาว่าเป็นนางงามเฮาก็ต้องเปลี่ยนบุคลิกภาพเฮาต้องงามขึ้นนั่นเองเนาะก่อนอื่นมดเนาะขอถามก่อนเลยว่าที่ไปที่มาก่อนที่จะมาเข้าร่วมประกวดในเวทีหรือว่าในงานในครั้งนี้มีที่ไปที่มาแนวใดเริ่มจากโซก่อนเนาะจ้าเริ่มจากโซเลยคือโซก็เห็นเพิ่นประกาศเนาะว่าเฮาสิมีการประกวดมิสทีนอยู่ประมาณนี้เฮาก็อุ๊ยสนใจเว้ยก็เลยลองเบิ่งลองให้โอกาสตัวเองว่าเฮ็ดได้ซําใดอ๋อและแอนจี้เด้แอนจี้แมนพอดีลินเฟซอยู่แล้วพอดีเห็นเขาเจ้าโพสรับสมัครเป็นมิสทีนลาวเจ้าจี้ก็เลยลองแสดงความสามารถแสดงความกล้าหาญก็เลยสมัครแล้วเห็นหน้าดิส่วนเฮน่าแมนแม่ทรงมาตอนแรกตัวเองก็เห็นโปสเตอร์แต่ว่าบ่อยากลงประกวดปานใดเพราะว่ามูลงเฮาบ่อยากแข่งน้ำมูเฮาก็เชียร์โดยแล้วทีนี้แม่ขอมาว่าอยากให้ลูกลงเพราะว่าเฮน่าบ่ได้อยู่นําแม่แล้วอยู่ใต้แล้วทีนี้เราว่าถ้าลูกลงแล้วแม่สิมาเบิ่งเฮาก็เลยลงอยากเห็นแม่ตัดสินใจลงเสียดายเนาะติงบ่เห็นประกาศก่อนคันประกาศนี่ติงสิลงเลยแน่ๆแต่ก็บ่ฮู้ว่าสิได้เพิ่นสิเอาใบสมัครให้บ่ย่านบ่ให้หลายก่อนบ่ให้กระยาติงสายเป็ดนี่ซื้อเอาประกวดคนเดียวได้มงคนเดียวโลดเนาะแล้วทั้ง3รู้สึกแนวใดเด้กับตําแหน่งที่หาก็ได้รับมาใหม่ๆมาโดยสําหรับตัวเองก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองที่ว่าเฮ็ดได้มาขนาดนี้แล้วก็เฮ็ดให้ดีที่สุดแหละเพราะว่ามันก็ตําแหน่งนึงที่สําคัญที่สุดแหละแล้วทางเอ็นจี้สําหรับเอ็นจี้ก็รู้สึกดีใจหลายแล้วก็ภูมิใจในตัวเอ็นจี้เองบ่คิดว่าตัวเองจะมาไก่ซุ่มนี่และเอ็นจี้จะพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเก่าส่วนเฮน่าเองก็บ่คิดว่าสิติดท็อป3เพราะว่ามูทุกคนก็เก่งหมดนะแต่ว่าเฮน่าก็สิเฮ็ดหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดเจ้าเห็นได้ว่าแต่ละคนบ่ได้รับรางวัลเดียวเท่านั้นมีรางวัลแยกออกมาอีกแต่ละคนได้รับรางวัลอีกอย่างเพิ่มมาอีกสําหรับโซเนาะโซได้มิสทีนลาวแล้วก็ได้โฟโตจินิกมิสโฟโตจินิกแบบคือคนใจสร้างภาพโดยแล้วก็มิสเฮลตี้แบบสุขภาพดีอะไรตลอดเวลาอยู่3รางวัลเนาะก็ถือว่าสมตําแหน่งอีหลีแล้วทางเอ็นจี้เด้เอ็นจี้แมนได้สาวหน้าใสแล้วก็มิสทีนโอ้สาวหน้าใสถ้าติงลงก็คืออุกบ้าจริงๆได้เนาะคือหน้าใสคือบ่ได้เนาะแล้วทางเฮน่าดิส่วนเฮน่ามันได้ป๊อปปูล่าโหวตโดยแล้วก็รับรางวัลห้องอันดับ2อ๋อโอ้ยติงอยู่ใกล้ก็คือแบบว่าติงดรอปเลยเนาะทานผู้ชมเนาะว่าติงคือกาในฝูงโฮมสุดดามมึงสุดน้องๆแต่ละคนงามอีหลีเนาะทานผู้ชมเนาะแล้วคิดได้บ่ว่าตัวเองสิมาไก่ขนาดนี้ตอนแรกบ่คิดเลยเพราะว่าหมู่ทุกคนแบบเก่งหมดทุกคนเลยนะเฮาเห็นเฮาก็กดดันตัวเองได้ว่าแบบเขาเสร็จได้บ่เนาะเขาเสร็จได้บ่เนาะแต่สุดท้ายมาได้มาฮอนี่แล้วแบบภูมิใจแฮงอ๋อแล้วเฮน่าดิเฮน่าตอนแรกอะบ่คือกันแถละอย่างที่ว่าว่าเฮน่ากะมูแต่ละคนก็เก่งละเฮาก็เป็นคนนึงที่แบบว่าเฮาก็บ่ได้เก่งเสมอไปแต่เฮาก็แบบมีย่าแน่แต่ว่ากะ
ตัวเองก็เฮ็ดได้มาอยู่จุดนี้ก็สิเฮ็ดหน้าที่ให้ดีที่สุดอ้าวแล้วทางแอนจี้เด้แอนจี้ก็บ่คิดว่าตัวเองจะมาฮอดไก่สนิทแต่ว่าแอนจี้ก็พยายามจะสู้เพื่อให้ได้เข้าฮอบโดยเจ้าแล้วก่อนที่จะเข้ามาประกวดในเวทีนี้หลังจากที่เฮาได้ลงสมัครแล้วเฮามีการเตรียมตัวแนวใดก่อนที่จะลงแข่งขันสำหรับโซเนาะเตรียมใจไว้เลยเตรียมใจไว้ก่อนเตรียมใจไว้ก่อนว่าแบบถ้าสิเจอมูเป็นเนื้อใดเนาะแบบผู้ใดก็จะสิเก่งๆงามๆแต่มาก็เจอผู้งามๆเก่งๆอีหลีแล้วเขาก็เตรียมไว้แล้วเนาะแล้วก็เตรียมความสามารถตัวเองไว้แล้วก็ความน่ารักสดใสเพื่อเสียมาโซให้สมกับเวทีนั่นเองแล้วทาง MG เด๋MG ได้เตรียมพบเตรียมซ้อมเดินแล้วก็ซ้อมการตอบคำถามต่างๆเพราะว่า MG คิดว่า MG จะต้องเห็นได้แหละ MG ค่ะเจ้าแล้วทางเฮน่าเด๋ส่วนเฮน่าแม่นเฮน่าไปเบิ่ง YouTube ของต่างประเทศเพราะว่าเวทีนี้เวทีใหม่เนี่ยเราเฮาบ่ฮู้ว่าเจ้าสิเฮ็ดออกมาเป็นแนวใดเจ้าต้องการคนประเภทใดเฮาเลยต้องไปศึกษามาก่อนแล้วก็เอามานําใช้อยู่เราต้องไปหาข้อมูลก่อนนั่นเองเนาะแล้วเนาะแม่นหยังที่เฮ็ดให้ทั้ง3คิดว่าตนเองนี่ได้ตําแหน่งนี้มาความตั้งใจความตั้งใจแล้วก็ความพยายามความพร้อมที่เฮามีคือแบบแมนคือโซต้องข้ามผ่านความย้านเพราะว่าทีแรกเนาะโซย้านได้โซย้านแบบอุ๊ยโซสิสู้มูโซได้บ่ประมาณนี้แต่ว่าคิดไปคิดมาที่เราต้องเป็นคนที่กล้าที่กล้าข้ามผ่านความย้านกลัวฉะนั้นโซก็ได้ข้ามผ่านนี้มาแล้วโซก็ดีใจสุดท้ายก็ได้รับตําแหน่งรางวัล The Winner นั่นเองแล้วทาง NG เด๋NG กะคือโซอ่ะ NG กะได้ก็ข้ามผ่านความย้านที่อายจากที่คนขี้อายแล้วก็จริงๆก็ได้แสดงความกล้าหาญแล้วก็เซาขี้อายอ๋อตอนนี้ก็กล้าออกแสดงออกในแล้วตั้งแต่เมื่อก่อนก็คือพี่บ่ทันเคยมาประกวดอีหยังเลยก็คือหลังจากที่ได้เก็บตัวได้มาอยู่กับหลายๆคนเฮาก็กล้าแสดงออกแล้วทางเฮน่าเด๋ส่วนเฮน่าแมนได้ลองสิ่งใหม่ๆพอเฮน่าเป็นคนหลายคนจะฮู้เนาะว่าเฮน่าลิ่นแต่ซีรีส์เฮน่าจะเฮ็ดพวกกิจกรรมห้องเพลงอย่างแบบนี้แต่ว่าเฮน่าบ่เคยเดินสายประกวดนางงามมาก่อนก็ได้มาลองแล้วเฮารู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนเลยคือรู้สึกว่ามันต้องการแบบนี้แบบนี้เนาะเฮาก็เลยโดยได้ประสบการณ์ใหม่อ๋อเจ้าเนาะแล้วเฮน่าเนาะและโซเองเนาะเฮาเป็นนักแสดงเป็นเน็ตไอดอลอยู่แล้วเนาะเป็นหยังเฮาจึงมาลงประกวดในเวทีนี้โดยสําหรับโซแล้วเนาะโซยังบ่ทันได้เคยไปประกวดแบบนี้จักเทื่อแล้วโซก็เลยอยากหาประสบการณ์ให้ตัวเองแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะว่าคิดไปแล้วว่าไปแล้วต้องเจอมูใหม่ๆแล้วไปหามูใหม่ๆหลายคนเนาะซึ่งไปนี่ก็แบบมูทุกคนแบบมิตรภาพสุดยอดแล้วก็พวกโซหลงหักกับเจ้าแล้วแบบตอนนี้ยังคิดฮอตมูหลายๆคนอยู่อ๋อพอตอนนี้หลังจากที่จบการประกวดแล้วคือบ่ได้เจอกันดูคือเมื่อสิเก็บโตเนาะก็คือมีการคิดฮอตกันแล้วยังคิดฮอตยังคิดฮอตต้องแบบอยากเจออีกแล้วทางเฮน่าดิส่วนเฮน่าหลายคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยเห็นหน้าดูตลอดคือเฮน่าเคยผ่านโครงการประกวดส่วนหลายจะเป็นห้องเพลงจะบ่แม่นสายนางงามอันนี้คือเวแรกที่เฮน่าลงสายนางงามแล้วก็ก็อาจจะมีบางคนว่าอุ้ยหน้าเก่าเคยเฮ็ดแล้วเปลี่ยนคือเอาคนอยู่ในวงการมาประกวดคือมันก็ทุกคนก็ต้องการประสบการณ์ต้องการคว้าสิ่งนั้นไว้แล้วก็เฮน่าก็บ่อยากพลาดโอกาสตัวเองก็เลยตัดสินใจที่จะลงประกวดอีกครั้งเลยเจ้าเนาะท่านผู้ชมตอนนี้เฮาก็ได้ฮู้เกี่ยวกับเรื่องราวเนาะที่ไปที่มาของสาวๆแล้วแต่ว่ายังบ่หมดเพียงเท่านี้และเนี่ยน่ะเฮาจะมาเจาะจิ้มเรื่องราวของสาวๆให้หลายกว่านี้นั่นเองเอาเป็นว่าตอนนี้เฮาไปพักกันก่อนสักพักนึงแล้วจะค่อยกลับมาพบกันในระยะต่อไป